แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป่านะอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิทย์เพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาเลเซียตามปกติ บ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้การเมืองเราไม่ยุ่งการมุ้งก็ไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์ใครพอจะรู้ตัวว่าเป็นมนุษย์ก็เรียนเชิญด้วยความพึงพอใจเนาะเรื่องราวมนุษย์เรื่องใหญ่นะโลกใบนี้เมื่อไรเนาะจะไม่มีมนุษย์อยู่เนาะถ้าโลกใบนี้ไม่มีมนุษย์อยู่ที่นี่แล้วอะไรจะอยู่แทนทีเนี้ยเคยดูสารคดีบ้างไหมครับก็มีการถ่ายทำไปเรื่อยๆนะครับก็บอกว่าเขาขึ้นต้นเลยนะถ้าโลกนี้ไม่มีมนุษย์อยู่5ปีผ่านไปอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านช่องหับในแต่ละหลังคำอธิบายก็คือไอ้พวกไม้เถาไงไม้เลื้อยไม้เลื้อยพวกอะไรตำลึงใช่ไหมล่ะใกล้ๆบ้านนั่นนะฮะมันจะมาครองหลังคาบ้านมาครองรั้วบ้านเห็นนะใช่นะต่อมาเมื่อเวลาพืชมันมีมาแล้วใช่ไหมมันก็มีเมล็ดพืชใช่ไหมล่ะไอ้เมล็ดไอ้พืชที่มันเป็นเถาวัลย์นะครับมันก็สุกมันก็เป็นอาหารอันโอชะของสัตว์ที่นี่ครับปลวกก็ได้มดก็ได้หนูก็ได้จิ้งจกตุ๊กแกพวกนี้จะเข้ามาครองบ้านหลังที่ว่านี้นะเมื่ออีก5ปีผ่านไปอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อสัตว์เหล่านี้มันล้มหายตายจากนะมันก็เหม็นคละคลุ้งไปหมดนกก็มาสัตว์ปีกมาแล้วจ้ะก็มารุมอยู่ในบ้านหลังที่ว่านี้เสร็จสับเรียบร้อยอย่างนั้นเข้านานไปเรื่อยอะไรเกิดขึ้นบ้านหลังที่ว่านี้ทรุดโทรมไปเรื่อยทรุดโทรมไปเรื่อยเมื่อโลกใบนี้ขาดมนุษย์จะเป็นเช่นนั้นนะครับไปเรื่อยที่สุดของที่สุดก็อ้าวถึงหน้าฝนหน้าแรงมาทีเนี้ยไม่มีมนุษย์ปกป้องคุ้มครองสถานที่ที่ว่านั้นมันก็เสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยแล้วเสื่อมไปเรื่อย100ปี 1,000 ปีผ่านไป 5,000 ปีผ่านไป 10,000 ผ่านไปในที่สุดแล้วก็จะกินตัวมันเองทั้งหมดกินตัวมันเองทั้งหมดสัตว์เหล่านั้นก็จะหายหมดไปเรื่อยๆนะสัตว์ใหญ่ก็จะไปแพ้สัตว์เล็กสัตว์เล็กก็จะไปแพ้สัตว์ใหญ่นะมั้ยสัตว์ใหญ่ไปแพ้สัตว์เล็กสัตว์เล็กก็ไปแพ้สัตว์ใหญ่ก็แปลว่าสัตว์ใหญ่ทำลายสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็ทำลายสัตว์ใหญ่มันก็เป็นวัฏจักรหมุนเวียนเปรมมาอยู่อย่างนี้เมื่อหมดจากสัตว์อะไรต่อนั่นๆๆๆนี่คือความเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นประจำวันของโลกใบนี้ก็ขอให้เข้าใจตามบทบาทนี้เราก็ถือว่าเป็นกฎของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับไม่มีอะไรที่จะหยุดนิ่งได้ไอ้เกิดแก่เจ็บตายคำว่าตายเนี่ยตายเป็นของธรรมดาโลกนะ
มันไม่พูดมันก็ถูกอยู่แล้วจะพูดไปทำไมล่ะทีนี้เหมือนกับกิเลสเนี่ยนะไม่พูดมันก็ถูกหมดอยู่แล้วแล้วพูดไปทำไมล่ะในระหว่างทางต่างหากระหว่างเกิดมาก่อนที่จะตายเนี่ยจะปรับตัวยังไงนะจะยังไงอ่ะหลายอย่างเนี่ยมันนะผมว่ามันกระทบมนุษย์ก่อนเลยนะครับที่ว่าเนี่ยมนุษย์ก็สร้างสิ่งนั้นมาทั้งหมดสุดท้ายก็มากระทบที่มนุษย์อีกแหละนะแล้วก็อย่าไปลงเอยกับสิ่งอื่นอีกต่างหากลองคิดตรงนี้ดูครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นมีความเข้าใจเท่านั้นนะครับที่จะอยู่ได้อย่างสันติสุขได้แม้ว่าเวลาที่จะยาวนานเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ดังอนาคตข้างหน้าเนี่ยดำรงตนให้เข้าใจตัวเองให้มีความเข้าใจตัวเองเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวไปตามนั้นนั่นเองนะครับเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวตรงนั้นต่อมาก็ได้เท่าไหร่เท่านั้นเห็นไหมครับใช่ไหมได้เท่าทั้งแล้วก็ทำดีที่สุดแล้วประมาณนั้นนะครับลองมาคิดอยู่ในให้มันตกผลึกตรงนี้ผมเชื่อว่าแต่ละคนแต่ละท่านอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วต้องปรับตัวทันเห็นไหมถ้าเรามีหลักความคิดอย่างนี้แล้วผมว่ามันชิวๆเหมือนกันนะชิวๆแปลว่าอะไรนะแล้วแต่ใครจะแปลก็แล้วกันนะครับกลับมาถึงสวัสดีคุณลุงงอกจดหมายเฉพาะนี้ก็ส่งผ่านไลน์มาให้ดูจดหมายเฉพาะนี้เขียนมาบอกเล่า90ถึงอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยป่วยเป็นเขาว่าโรคสะเก็ดเงินลำไส้แปรปรวนซึมเศร้าปลายประสาทอักเสบฝีนูนตามต่อมน้ำเหลืองได้มาให้ลุงงอกจัดการเมื่อปีที่แล้วอ๋อแปลว่ามาเจอสองมือเปล่าลุงงอกเมื่อปีที่แล้วเนาะที่เห็นได้รวดเร็วมากที่สุดคือที่เขาเรียกว่าโรคสะเก็ดเงินเร็วมากที่สุดนะเพียงมาหาลุงงอกโดยใช้พลังงานแสงสัมผัสไปตามผิวหนังหนึ่งวันหลังจากนั้นก็แห้งทันทีอาการอื่นก็ดีขึ้นเป็นลำดับเรื่องของสีตำแหน่งที่ลุงงอกกดเห็นได้ชัดว่ายุบเหลือก้อนเล็กมากเมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่ขึ้นมาอีกบางจุดที่ขึ้นมาก็เล็กลงมากอาการซึมเศร้าที่เขาเรียกว่าโรคซึมเศร้านั้นเมื่อลุงงอกผ่านพลังงานไปที่ศีรษะจับหัวสัมผัสหัวและช่วยปลดปล่อยปมในใจต่างๆก็มีอาการดีขึ้นขอเป็นกำลังใจให้ลุงออกและทีมงานในการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติต่อไปด้วยนักกะใครเลยเนี่ยไผเด้อเนาะส่งมาก็ก็ดีครับคนไหนรับได้ก็ดีไปไม่กินไม่ทาไม่ฉีดมันเห็นผลขนาดนี้มันก็โอเคนะประมาณไหนครับต้องคิดอย่างนั้นนะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดมันได้รับผลขนาดนี้มันก็โอ้นะสะเก็ดเงินเนี่ยโหจะลำบากมากเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราเชื้อราเนี่ยมันกำจัดยากมากนะเชื้อราให้ทราบหน่อยเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยเชื้อราเนี่ยแต่นะเชื้อโรคมันกึ่งรูปกึ่งนามเลยนะเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยมันครึ่งหนึ่งเป็นพืชครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์นะเชื้อโรคมันยังเป็นสัตว์นะเชื้อโรคไวรัสเป็นสัตว์นะไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเป็นสัตว์คุยง่ายสัตว์เนี่ยมันคุยง่ายมันรู้เรื่องไวแต่ราเนี่ยโอ้โหคุยยากเลยนะ
คุยไม่รู้เรื่องเลยเมื่อคุยไม่รู้เรื่องก็ยังสามารถเอาอยู่โอ้โหนะเพราะพลังงานบริสุทธิ์นี่นะครับมันเกินภาษามันเกินกายมันเกินใจมันเกินไม่รู้แล้วครับเกินพืชเกินสัตว์กันแล้วมันเกินพืชเกินสัตว์อะไรทำนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยหยุดเรื่องของพืชที่บอกว่าเชื้อรานั้นได้โดยอย่างท่านที่รู้นั่นแหละครับท่านก็เป็นเจ้าของอะไรนะเขาชื่อหนูพลอยพลอยเพชรพลอยพลอยเจอเพชรก็สู้เพชรไม่ได้เนาะถ้าเพชรตัดเพชรแต่ทีนี้เอาถ้าเพชรตัดเพชรก็หงายเก๋งทั้งคู่สิครับใช่ไหมก็แค่นั้นนะถ้าเพชรรวมกับเพชรแต่ทีนี้มันก็สุดยอดกระเทียมทอนสุดยอดยอดอะไรยอดกระเทียมทนแถมดองต่างหากสินะเพชรรวมกับเพชรเพชรตัดเพชรเพรียงพร้ำทั้งคู่เพชรรวมกับเพชรมันก็ยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองต่างหากก็แปลว่าสองคนอย่าทะเลาะกันใช่ไหมอย่าเป็นลักษณะเพชรตัดเพชรเก่งสองเก่งมันก็ไม่ต่างจากเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่นะใช่ไหมยกเว้นเสือตัวผู้กับเสือตัวเมียใช่ไหมนะเสือตัวเมียสองตัวก็อยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ตัวผู้สองตัวก็อยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้มันทำไมล่ะเอาก็ไปถามเสือเอาเองกันแล้วกันเสือมันมีอะไรล่ะเสือตัวเมียมันมีอะไรอะรู้ไปถามเอาเองกันแล้วกันมันทำไมถึงไม่ถูกกันมันแย่งอะไรกันหรือเปล่าแย่งอาหารกันกินไหมแย่งแผ่นดินกันอยู่ไหมแย่งคู่กันพิศวาสหรือเปล่าถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือว่าแย่งอำนาจกันปกครอง คิดเองโตแล้วพี่ให้ลุงคิดให้หมดลุงก็แย่นะเอาถ้าให้ลุงคิดและเล่าให้ฟังให้หมดลุงก็แย่นะเอาเอาไว้ร้อยปีก่อนฮะครบร้อยปีก่อนจะคิดให้ทั้งหมด แล้วก็เล่าให้ฟังทั้งหมดทีนี้ครับนั่นนะเอาไว้ครั้งนู้นเชื้ออย่าหนีไปไหนนะครับหายใจเอาไว้ตามงับอากาศหายใจตามหลักเกณฑ์ของการไตเติ้ลแมนเข้าไว้นะครับแล้วก็จะได้มีอายุยืดยาวยืนนานรอถึงวันนั้นประมาณ20ไม่เกิน30ปีเนาะไม่เกิน30ปีก็ได้รู้ว่าเมื่ออายุครบร้อยลุงจะยังไงวะเนี่ย76ก็ยังแค่นี้ร้อยมันจะแค่ไหนว่าเขาเป็นน้องอ๋อสองมือเปล่าสิครับที่เขาว่ามาเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมมันคือรายการนะครับเอาล่ะต่อมาไปเรื่องอื่นดีไหมครับคนที่เขาส่งมาให้ก็ส่งมาให้ก็ดูไปตัวเลขกราฟิกคือจำนวนผู้ป่วยไวรัสโคโรนาโอ้ยไม่เอานะครับการระบาดโคโรนารอบใหม่โอ้ยไม่เอาก้าวข้ามแล้วลุงหงอก้าวข้ามแล้วโคโรนาเนี่ยนู่นจะไปถึงโนวานั่นแล้วไวรัสโนวาเตรียมตัวป้องกันไวรัสโนวาดีกว่ามันยังไม่มาแล้วก็พัฒนาเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่สิป้องกันไงแอดวานซ์เข้าไปก่อนเลยด้วยวิธีการอะไรสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง
เออตอนหลังก็มีมาแล้วนะครับว่าลองฟังตัวนี้ดูนะครับว่าเขาเรื่องเขาของเขาเขาบอกว่าในหลักของธรรมชาติหรือในหลักของนิเวศระบบนิเวศวิทยาลองฟังดีๆนะครับอันนี้หลักธรรมชาตินะหลักของนิเวศวิทยาธรรมดานะเอาละแน่นอนฮะเกิดฉัตรมันมีตัวไหนที่มันไม่ตายนะครับเนาะผมว่านะสัตว์โลกเนี่ยก็กำลังพูดถึงสัตว์อากาศสัตว์บกก็แล้วกันมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเอาเป็นแบบธรรมชาติเลยล่ะครับภายใต้เงื่อนไขของความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวจักรจี้จักรจี้อ่ะเป็นตัวสะกิดง่ายคือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสิ่งทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครมาจัดการได้ไม่มีใครห้ามได้ความกดความดันความช้อนความรื้นความร้อนเนี่ยไม่มีใครมาควบคุมได้เลยหรือว่ามีใครบ้างควบคุมได้ในโลกใบนี้อีกครั้งความกดอากาศนี่นะครับใช่ไหมความดันของอากาศความดันปรอดนู่นนี่นั่นความชื้นความร้อนไม่มีมนุษย์หน้าไหนในโลกที่จะมาควบคุมมันได้เพราะฉะนั้นเจ้าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่มันเกิดมาตามระบบนิเวศคือกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันเกิดทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับใช่นะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเกิดแป๊บหมดล้มหายตายจากไปยิ่งตัวมันขนาดเล็กเท่าใดมันเกิดเร็วตายเร็วเกิดเร็วตายเร็วแต่ถ้าหากว่าอยู่ในความชื้นความร้อนที่พอเหมาะในตัวของมันก็อยู่ได้นานนั่นเกิดเร็วตายช้าเกิดปุ๊บตายปั๊บมันก็มีเกิดปุ๊บ2วันตายใช่นะไม่ต้องไปทำอะไรบ้างมันก็เป็นอยู่นี่มานานแล้วแหละสัตว์ทุกสปีชีส์ในโลกเนี่ยจริงมนุษย์ก็ไม่ต่างกันหรอกหมูม้ากาไก่เขียดชนะน้อยดักแด้เหมือนกันหมดแล้วใช่ไหมฮะนี่เราวางธรรมชาติไว้เป็นตัวหลักเนี่ยหลักการคิดในเชิงธรรมชาติทีนี้กลับมาอีกนิดสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองก็แปลว่าสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายนั่นเองทุกตัวเป็นธรรมชาติทีนี้เมื่อเรากลัวเจ็บกลัวตายมันก็ต้องสอดแสวงหาในสถานที่ที่มันปลอดภัยโดยธรรมชาติมันล้วนๆเลยนะครับสอดแสวงหาในสถานที่ที่มันคิดว่ามันปลอดภัยมนุษย์ก็เหมือนกันเห็นไหมถึงจะแม้ว่าจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก็หนีไม่พ้นความกดความดันความชื้นหรือความร้อนครับหนีไม่พ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ด้วยไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนก็ควบคุมไม่ได้เลยต่อให้พระเจ้ามาตั้งเหยียบโลกไปตั้ง10พระองค์100พระองค์แสนล้านพระองค์ก็ไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นจึงเลิกพูดถึงพระเจ้าช่วยไม่ได้หรอกถ้ามันมีมันก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือใครจะว่างลุงว่างั้นเหรอถ้ามีพระเจ้าจริงๆน่ะมาเดินดินกินแกงมันก็ช่วยไม่ได้ใช้คำว่ามันก็กูปูนกันหน้าผากจริงๆคิดว่าหรือใครจะว่างลุงว่างั้นนะโอเคนะเพราะฉะนั้นมันเป็นวิถีของสัตว์โลกมันจะเป็นเช่นนั้นตัวไหนที่แข็งแรงตัวนั้นก็อยู่ทั้งเองตัวไหนอ่อนแอตัวนั้นก็ไป
มันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกมนุษย์ก็เหมือนกันหญิงแข็งแรงก็อยู่หญิงอ่อนแอก็ไปชายเหมือนกันแข็งแรงก็อยู่อ่อนแอก็ไปตามกฎเกณฑ์ความกดความดันความชื้นและความร้อนมันเป็นตัวบีบเป็นตัวรับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทุกเซนหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของวินาทีจบไหมเนี่ยนี่แหละเข้าใจตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็ต้องเข้าใจจับกันแบบนี้นะแต่สัตว์มนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษนอกจากจะกลัวเจ็บกลัวตายแล้วเนี่ยนะก็ยังมีวิธีการมีสติปัญญาที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเก็บเจ็บนะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตัวเองตายเร็วจนเกินไปก็มีอยู่แค่นี้ตายแน่แต่ป้องกันไม่ให้ตัวเองตายเร็วจนเกินไปเห็นไหมทำไงทีนี้คำถามก็มีว่าทำไงก็หายใจไว้สิโยมริชาจะว่าไงล่ะใช่ไหมก็หาอาหารการกินกินเข้าไปสิโยมกินมากตายไวนะทีนี้กินมากเกินกินเกินขอบเขตตายไวนะใช่ไหมในไวเจริญเติบโตเอาคิดเข้าไปเถอะพอเวลาถึงอายุ25 30 35การกินก็ต้องลดลงแล้วครับหรือว่ากินเพื่อที่จะให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันในการประกอบอาชีพประจำวันเอาให้มันเต็มให้มันล้นมาเลยก็โอเวอร์แล้วทีนี้นะน้ำหนักเกินตัวอีกนะนี่เป็นต้นอืดอาดนะใครก็ตามที่อยากจะน้ำหนักลดไม่ยากหรอกถึงเวลากินก็อย่าเพิ่งกินใช่ไหมปล่อยมันหิวก่อนค่อยกินกินก็กินแบบกันหิวกินแบบกันหิวอีกหรือประเภทกินกันตายนะครับแค่นี้ฮะเสร็จแล้วก็กระโดดรถเต้นเต้นแรงเต้นการมากๆบ่อยๆให้มันเกิดการเผาผลาญนะน้ำหนักก็แล้วน้ำมูกน้ำมันอะไรก็ตามทีที่มันมากจนเกินจำเป็นมันเผาผลาญมันเองเนี่ยแค่นี้เองครับนะ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 หรือใครจะว่าไงอาหารห้าหมู่เขาเลิกคุยมาตั้งนานแล้วโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินโปรตีนยังไงเนี่ยคาร์โบไฮเดรตมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะนะเอาแค่กันตายง่ายๆนะถ้าไม่อยากจะอ้วนก็กินผักเยอะๆก็แข็งนั่นใช่ไหมกินผักเยอะๆไม่อยากจะอ้วนก็แค่นี้เองมันเป็นหลักง่ายๆของมันเองนอนๆนอนๆนอนๆกินเข้าไปผักผลไม้ใส่เข้าไปเถอะนะหรือใครจะว่าไงแล้วมันจะไปอ้วนได้ยังไงจะรู้นักก็ใส่ทั้งเนื้อหนังมังสาเต็มร้อยส่งเสริมโปรตีนกันส่งเสริมแป้งส่งเสริมไม่รู้ส่งเสริมการกินยิ่งโภชนาการยิ่งมีมากเท่าใดมนุษย์โลกก็ยิ่งมีโรคมากกันเท่านั้นโภชนาการหลักวิชาการโภชนาการมีมากเท่าใดมนุษย์ก็ยิ่งมีโรคมากเท่ากับเท่านั้นเจ้าไงต่อโอ้พอสู้หิวก็กินง่วงก็รอไม่ได้หรอกพี่นะครับอะไรก็กินกันไปนะขอแต่เพียงว่าให้มีพละกำลังร่างกายประจำวันเพื่อประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกตินะถึงเวลานอนก็นอนราบสบายสบายใช่ไหมถึงเวลาร้อนก็ขออาบน้ำน้อยหรือว่าไงคิดอยู่แค่นี้สิครับคิดมากคนนี้มันอ้วนมากคิดขนาดนี้มันก็ไม่ต้องอ้วน อย่างลุงไม่ต้องคิดมากก็ไม่เห็นมันจะอ้วนเลยนะ52ได้มั้งลุงไม่ได้เหยียบแต่ชั่งมาตั้งนานแล้วก็คงประมาณนี้นะครับน้ำหนักลุง
ชีวิตนี่ไม่เกิน55กิโลกรัมหรอกจริงมีอยู่แค่นี้เนื้อมีอยู่แค่นี้หนังก็มีอยู่แค่นี้ไม่มากขึ้นไม่ลดลงน้ำหนักสูงสุดมันจะเป็น62 63กิโลเลยนะสูงสุดเลยนะไม่รู้เป็นช่วงไหนก็ไม่รู้นะตั้งแต่เริ่มโตมาน้ำหนักสูงสุด62กิโลกรัม62ครึ่งประมาณนั้นไม่ถึง63ดียกเว้นกินข้าวเสร็จใหม่ๆเนี่ย63เงี้ยก็แค่นั้นเองเออมันก็ลงมามันเองไม่ได้เห็นมันต้องไปทำอะไรกันนะเอาเดี๋ยวเมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวอ๋อวัคซีนจะเป็นสงครามไปแล้วนะครับสงครามวัคซีนนะฮะมันจะกลายเป็นสงครามไปแล้วนะเพราะว่ามูลค่ามันสูงมากนะครับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะก็พยายามผลิตวัคซีนเข้ามามาใช้อะไรต่างๆนะเรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยครับมาซื้อมาขายมันต้องถามแบบนี้การันตีเพียงใดนะครับถ้าซื้อของไม่มีการันตีอย่าไปซื้อนะเอาจริงนะอัตราเสี่ยงสูงนะพี่เอ๋ยลุงไม่ห่วงอะไรหรอกห่วงอย่างเดียวว่าไอ้ฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยเกรงว่า 1. จะทำให้มนุษย์เป็นหมันเออไม่ต้องแพร่พันธุ์กันใช่มั้ย30ปีผ่านไปก็แย่แล้วนะครับคนใหม่ไม่เกิดมาเนี่ยเสร็จแล้วนะครับคนแก่ก็หมดอยู่ครับประเทศหรืออะไรล่ะเอ้าไม่พูดเล่นนะเป็นไปได้ไหมงี้ดีกว่าจะคิดทางด้านบวกอย่างเดียวสิครับมันบวกอ่ะก็เพราะความกลัวมนุษย์นี่นะครับมันทำให้เชื่อเขาได้โดยง่ายถูกไหมใช่ไหมใช่นะลุงว่างั้นนะใช่ไหมครับเพราะความกลัวนี่ความกลัวมาจากความไม่เข้าใจอย่างเดียวผมว่างั้นทำไงจะให้เข้าใจล่ะเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจมาเยอะแล้วเข้าใจตัวเองนี่นะครับมันโอ้โหสุดยอดปรารถนามากนะครับเข้าใจตัวเราเองเนี่ยมันเหนือชั้นกว่าทุกอย่างผมว่านะนะทุกคนก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้และเข้าใจตัวของตัวเราเองหรือจะเถียงทีเนี้ยโอ้ยมัวแต่ยาวสีข้างถูต่อนะโยมก็ใช่นะเอาฉีกเข้าไปแล้วโง่มากกว่าเดิมเอาเป็นหมันทีเนี้ยในต่ออ่อนแอทีเนี้ยใครจะมาการันตี3สิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยสักทีรู้นะน่ากลับมาปรับเปลี่ยนความคิดในเชิงระบบนิเวศวิทยาที่ลุงกำลังพูดถึงเนี่ยก็สร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองทุกคนก็มีสิทธิอยู่แล้วแล้วก็ง่ายได้ด้วยการง่ายอากาศที่เป็นหนึ่งในจำนวนนอกจากจะอาหารหวานคาวแล้วก็หลับนอนเป็นปกติใช่ไหมครับใช่ไหมก็แค่อย่างนี้เองดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ความเข้าใจแค่นี้ก็โอ้โหเหลือพอแล้วพี่เอ้ยมีอะไรก็ทำไปวันหนึ่งเนี่ยใช่ไหมสำคัญว่าอย่าให้อะไรล่ะเดี๋ยวเปรียบกันมากจนเกินไปนักใช่ไหมเดี๋ยวเปรียบกันมากจนเกินไปนักมันก็มีกันนิดหน่อยละอ่ะเอาเปรียบกันกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ49 51% เอาเปรียบสัก 1% ถ้าจะมีโอกาสเอาเปรียบนี่ดีกว่า นี่พวกเอาเปรียบตั้ง 99% ก็เกินไปแล้วโอ้พอประมาณพี่ถ้าจะเอาเปรียบเนาะมีอะไรไม่พอที่จะเป็นแนวทางให้พิจารณาหน่อยว่า
ยังไงก็หยุดไม่ได้หรอกครับไวรัสโคโรนาไม่มีทางหยุดได้เด็ดขาด 100% เพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์เขาก็มีวิวัฒนาการไปตามระบบนิเวศวิทยาของเขาตามสายพันธุ์ของเขาอยู่กันครับใช่ไหมมนุษย์เราก็ป้องกันตัวเองได้เราคิดในเชิงป้องกันตัวเองด้วยตัวเองอย่าหวังพึ่งอย่างอื่นครับพึ่งอย่างอื่นแล้วก็โอกาสที่จะเพลี่ยงพล้ำไปเยอะที่ลุงพูดถึงนี่นะครับรอกันจังไวรัสที่ว่าโทษวัคซีนนี่ครับนะอย่าไปรอกันกว่าถั่วจะสุกงามันไม่หมดตอนนี้เริ่มทำซะเนี่ยไม่มีอะไรดีกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยานะปลาซิวปลาส้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจบข่าวง่ายไหมล่ะผมว่ามันง่ายนะชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะอาหารก็ให้มันสะอาดแล้วก็สุกแค่นี้นะสุกก็สะอาดก็แค่นั้นอันนี้ก็ใส่เข้าไปเถอะผมว่านะให้มันสะอาดแล้วก็ให้มันสุกน้อแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วเชียร์แล้วเชียร์อย่างอื่นมีไหมเนี่ยเรื่องเขาจะรบราฆ่าฟันกันอย่าฟังเลยฟังแล้วมันก็นู่นนี่นั่นนะอย่าฟังเลยทำให้ใจแป๋วใจแป๋วซะมากหน้ามากกว่านะกลับมาถึงอีกคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์หรือเปล่านึกก่อนครับอะไรดีเนาะเดี๋ยวนะเรื่องตัวเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนหรอกครับตัวเราท่านตัวท่านตัวผมนี่แหละครับไม่รู้มีใครถามเนาะวันนี้คุยกันหลายคนเนี่ยให้ตั้งคำถามมีใครเนาะเป็นคำถามก็ไม่ชัดชัดเจนเดียวคำถามไม่ชัดเจนมันก็เลยไม่ได้จำแม่นๆลุงเองคำถามไม่ชัดเจนลุงไม่ได้จำแม่นๆถ้าคำถามแม่นๆมันอะไรมันตกผลึกเนี่ยเวลาถามตอบอะไรต่างๆมันแม่นๆมันจะตกผลึกมันก็จะบันทึกก็มันเองหัวเนี่ยมันจะบันทึกในสิ่งที่มันถูกต้องตรงจริงแล้วมันตกผลึกลุงออกจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันจะโตถ้ามันจะจดจำนะนอกนั้นก็ไม่ได้จดจำเป็นสารณะทักษะไรหรอกเพราะว่าทำไมถึงไม่จดจำเพราะมันยอมรับการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงมากเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงเป็นของธรรมดาโลกเราจับประเด็นนี้ท่านเองนะมันก็เลยไม่จับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นหมายมั่นปั้นมืออย่างเงี้ยใช่ไหมครับเอาเป็นเอาตายประมาณนั้นมันก็ไม่เกิดอารมณ์นั้นขึ้นมารู้แล้ววางรู้แล้วปล่อยสรุปได้แล้วเอาแว่งห่างตัวห่างตัวระยะใกล้ระยะไกลประมาณนั้นนะครับสรุปได้อธิไปไหนไม่เป็นมันสรุปไม่ได้นั่นเองครับสรุปนู่นนี่ก็ไม่ได้โอ้ยก็ถือว่าอันตรายไปแล้วนะครับลุงก็เอาไงกันเนี่ยเป็นลิงเลยวันนี้หน้าตาเป็นลิงไปเลยถามหน้าจอดีกว่าหน้าจอฟังไงในจอฝั่งเฟซนะฮะกดโป๊กเข้าไปชั่วโป๊ะเป๊ะนี่ลุงงอกสุขภาพอนาคตพัวเนี่ยกดนะไม่ใช่ตบนะพัวเนี่ยกดนะไม่ใช่ตบนะโยมนะพัวเนี่ยปืดเตรียมตัวปืดชัวแล้วนะเป๊ะนี่นโยมพัวชเนี่ยมาแล้วอืม
ป๊ะโป๊ะเร็วสิปืดปืดปืดเตรียมตัวปืดปืดปืดชัวใช้ได้เสียงดังชัวแล้วใช้ได้คุณธรรมคืออะไรล่ะได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคุณธรรมมันคืออะไรมันเป็นยังไงครับไปเอาล่ะใจเดนิชาคุณธรรมมันคืออะไรแล้วก็มันเป็นยังไงคุณธรรมปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดสดมาพอดีเลยการนี้โป๊ะสิครับเรื่องอะไรล่ะเอาล่ะใจเดนิชาคุณธรรมเป็นยังไงปืดปืดปืดเอาละถูกแล้วแหละมาถูกทีแล้วเดิน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 มันแปลว่าเดิน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 มันคืออะไรเกาหลีใต้วันนี้คืนนี้หิมะโปรยลงมาพร้อมๆกับฝนในจุดที่บอกว่า0องศาเซลเซียสนะเล่นหิมะนะโยมนะเล่นไปเลยเอาให้หัวก้นขวิดไปเลยถามว่ามีผลการฉีดยาเคมีและกินยามามากจะทำให้เกิดเม็ดผื่นคันในตัวเช่นหลังเอวโคนแขนหน้าอกคันมากๆบางครั้งเกาจนเลือดไหลจะทำให้หายคันได้อย่างไรกะงอกลุงงอกงอกลุงงอกเอาใจเย็นเรื่องพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกสบายสบายใจเย็นเย็นหนูนอนครั้งใดฝันจังฝันเห็นแต่เรื่องเก่าเก่าดีไหมล่ะเรื่องเก่านะดีไหมล่ะมันต้องมีความรู้สึกหนึ่งออกมานะเวลาฝันนะฝันประเภทนี้ตายก็มีนะครับฝังวิ่งหนีตายก็มีฝังได้เห็นสวยๆงามก็มีเห็นได้สิ่งของดีงามมันก็มีเรื่องของฝันเยอะแยะกระบวนการฝันสรุปออกมาให้ได้ว่าฝันนั้นน่ะรู้สึกว่าดีหรือไม่ดีไว้ก่อนนะครับเอานะกลับมาถึงคำถามเมื่อกี้คุณธรรมคืออะไรเนาะเจ้าของคำถามนี่ใครอ่ะคุณลมพัดลมเพลมโชยนะลมพัดลมเพลมแรงลมดันขึ้นลมดันลงสตรุก็คือลมโชยลมโชยต้องมีคำว่าลมโชยกลางทุ่งเนี่ยนะลมโชยชายทุ่งแต่นั่งอยู่ชายทุ่งกลางทุ่งลมมันพิ้วดีมียอดไผ่ให้ดูยอดสนให้ดูโอเดนเบส
แล้วก็ปล่อยอารมณ์ไปตามอะไรลมโชยลมโชยกลางทุ่งชายทุ่งชายทุ่งชายชายทุ่งคุณธรรมคืออะไรพูดชัดนะคุณนะผมกับคุณคำว่าคุณนะเอาคำว่าคุณมาก่อนแล้วคำว่าธรรมไปทีหลังคำว่าคุณอย่างท่านอยู่ต่อหน้าผมคุณครับคุณขาเนี่ยคุณคุณผมผมเนี่ยแหละครับอะไรล่ะมันมีคำคล้องคล้องจองจองกันคุณธรรม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 หรือฉันธรรมพอไหวไหมครับสิ่งนั้นคุณจะทำหรือฉันจะทำอย่างเงี้ยอย่างนั้นใช่ไหมความหมายคุณจะทำหรือจะให้ฉันทำเนี่ยถูกใช่ก็คุณน่ะทำน่ะเป็นคนทำเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนทำมันคุณจะทำแบบนั้นใช่ไหมกับคุณธรรมอีกอันหนึ่งซึ่งมันคนละความหมายนะเอาล่ะถ้าเป็นสิ่งของยกนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับก็คุณทำผมทำคุณทำผมทำคุณก็ทำผมก็ทำอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์เรียกว่าสถานการณ์บริบทที่มันเป็นชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยกับคุณธรรมในทางลึกดีนะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมมันจะมีองค์ประกอบของมันอยู่ในการทำสิ่งใดในส่วนตัวลุงเนี่ยบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่มีคุณธรรมจริงจะทำอะไรมันก็มีอยู่คำว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็เสมอภาคเป็นหลักถ้าหากว่าขาดคุณสมบัติ3สิ่งนี้ไม่ยอมรับว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมโดยเด็ดขาดอธิบายพร้อมยกตัวอย่างมีปลาอยู่หนึ่งตัวแบ่งให้คน3คนไอ้ปลาอะไรเนาะปลาช่อนดีกว่ามั้งหรือปลาตะเพียนปลาเข็งรู้จักปลาเข็งนะรูปร่างปลามันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันเป็นไงรูปร่างปลาก็หัวโตหางเรียวไงใช่ไหมมันก็มีที่มีเนื้อที่กลางๆไงมีปลาหนึ่งตัวนึกออกเนาะแบ่งให้กับคน3คนคำถามมีว่าจะแบ่งยังไงมันจึงอยู่ในเกณฑ์ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเพราะฉะนั้นคนแบ่งต้องมีคุณธรรมมันจึงจะได้รับทั้ง3สิ่งที่ว่านี้งั้นวิธีการเอาอีโต้ประสับตึ้งตึ้งสับ2ทีได้3ท่อนกรณีนี้ถือว่าถูกต้องเอ้าก็มีแค่3คนปลา1ตัวมีทางอื่นใดดีไปกว่านี้ล่ะตึกตึก3คน3ท่อนถูกต้องถามว่าเป็นธรรมไหมหรือใครว่าเป็นธรรมถามคือความพึงพอใจจะเอาท่อนไหนทีเนี้ยแต่ละคนก็คงจะแย่งกันตรงกลางกันเนาะใช่ไหมมันบ่งบอกถึงอะไรทีเนี้ยคนแยกมาก็เอาโลภมากก็ว่าได้ไหมกิเลสตัณหามากไหมมันก็บอกได้ทั้งนั้นนะครับคนเอาก่อนก็ได้ก่อนมันก็ไม่เป็นธรรมใช่ไหมครับนะมันถูกต้องจริงจ
ริงอยู่แต่มันไม่เป็นธรรมถ้าจะเป็นธรรมพอจะรับกันได้ทีนี้ครับพอจะรับกันได้นะวัดดวงวัดดวงก็คือทางด้านบุญกับกรรมในทีนี้ความดีความงามคนละทีนี้ครับเรียกว่าจับไม่สั้นไม่ยาวดีไหมครับจับไม่สั้นไม่ยาวหรือเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบมันยังมีช้าหลังนะมันมีไล่เรียงมันอยู่นะมันวัดใจกันเป่ายิงฉุบผมว่าไม่สั้นไม่ยาวดีที่สุดเอาไม้อะไรก็ได้ข้างตัวเนี่ยไม่จิ้มฟันได้ไหมล่ะพี่เห็นไหมมันง่ายนะใช่ไหมล่ะเอาก็ตั้งกติกาว่าใครจับได้ไม้สั้นได้หัวอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะใช่นะใครจับได้ไม้ยาวเอาหางเนี่ยได้หางคนได้ตรงกลางคือเอาตรงกลางไปอย่างนี้ก็เป็นข้อยุติได้ถูกต้องพอรับได้หรือว่าพอเป็นธรรมก็ยังมองหน้ากันติดอยู่ก็เพราะว่ามันเรื่องของบุญใครบุญใครอะความดีใครความชอบใครทำดีมากกว่าไม่ดีมันก็ได้รับในสิ่งที่ดีกว่ามากกว่าประมาณนั้นครับนะสรุปแล้วนะถูกต้องเป็นธรรมจับไม่สั้นไม่ยาวก็ได้แล้วความเสมอภาคเนี่ยมันมองไม่เห็นความเสมอภาคถูกต้องอยู่เป็นธรรมแต่หาความเสมอภาคไม่ได้เพราะมันยังมีอย่างที่ว่านี่อยู่ใช่ไหมครับหรือไงต่อหรือจะมาชั่งน้ำหนักได้ไหมปลาสามตัวไอ้โทษปลาหนึ่งตัวแบกคนสามคนสามท่อนเนี่ยมาชั่งน้ำหนักน้ำหนักเท่ากันเอ้าใครหนักกว่าก็ให้มันเท่ากันแหละครับคำว่าหนักมันเท่ากันอย่างน้องใช่ไหมก็ต้องดูว่าใครมีกระดูกมากทีเนี่ยหัวใช่ไหมฝั่งลุงไม่เอาหัวนะเอาแต่แก้มนะถ้าเป็นปลาช่อนขอแก้มขอแก้มหล่อนชนิดหนึ่งนะถ้าเป็นปลาช่อนนะขอแก้มก่อนขอสะกิดแก้มก่อนถ้าเป็นปลาช่อนนะแล้วก็ใส่พุงนี่ขอตรงนั้นก่อนถ้าเป็นกบทีนี้ขอโคนขาเขาเอิ้นขาอ้อยขาอ้อยอย่างอื่นใครจะกินแล้วก็กินไปแต่ขอตรงนั้นว่าไปนั่นก็โอเคเรื่องจะนอกเรื่องนะแบ่งปลาสักหนึ่งตัวให้คนสามคนถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคนะก็มาขึ้นตาช่างแล้วใครจะเอาฝั่งหัวทีนี้ครับมันก็ดูว่ามันอะไรดูมันเสมอภาคนะรู้ว่าเป็นธรรมนะเสมอภาคนะมันก็ยังไม่เข้าเกณฑ์อีกแหละเพราะฉะนั้นคนที่มีความต้องคนที่มีคุณธรรมเนี่ยแน่นอนมันต้องมีปัญญาไปเรื่อยๆนะครับเอางี้ดีไหมถ้างั้นสับทั้งตัวเลยกระดูกก็เดี๋ยวปนอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะกระดูกทิ้งก่อนก็ไม่มีอะไรใส่ทั้งกระดูกแล้ววะปิ่ง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 ทุกวันนี้เขากดปุ่มไม่ใช่หรอใส่เข้าไปบดก้าทีเดียวเละเลยทั้งตัวเครื่องบดการหมดทั้งเดินทีนี้ก็มาถึงขั้นตวงช่างตวงจะตวงก็ได้อ่ะตวงก็ได้ขึ้นตาช่างก็ได้เห็นไหมในลักษณะนี้ถูกต้องเป็นธรรมสมภาคเป๊ะเลยทีเดียวเนี่ยเพราะคนที่มีคุณธรรมแสดงความว่าจะทำอะไรจะกินก็เหมือนกันโต๊ะอาหารเนี่ยมันจะมีใจจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคแน่นอนนะฮะมันก็จะเป็นบุคคลที่ไม่มีอะไรไม่มีช่องว่างระหว่างวัยแล้วไม่มีช่องว่างระหว่างฐานะความเป็นอยู่ก็แปลว่าไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่ประการใดนะครับแต่มีฐานะกันอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
อย่างนั้นก็ตามก็พยายามให้เข้าใจตรงนี้คนที่มีคุณธรรมทำอะไรก็ได้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถามว่ามีกี่คนในเมื่อบ้านในเมืองเนี่ยพระสงฆ์องค์เนรมีไหมครับก็พอมีเนาะเพราะว่าพระสงฆ์เนรไม่ต้องแย่งอะไรกันนะมั้งมีพระสงฆ์องค์เนรไม่ต้องแย่งอะไรกันผู้เสียสละแล้วซึ่งชีวิตจะหามีไม่จึงเข้าไปอยู่ภายใต้ผ้าของพระอากาศสัพพัทธ์ใช่มั้ยฮะก็พอได้คือมันต้องมีมนุษย์พันนี้อยู่ในองค์กรไม่รู้อยู่ในองค์กรใดที่เป็นตัวท็อปนะองค์กรนั้นก็เจริญถ้าเป็นตัวท็อปของชาติบ้านเมืองชาติบ้านเมืองก็เจริญก็มีอยู่แค่นี้ครับใช่ไหมฮะถ้ามันมีถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคใช่เนาะพอได้ไหมครับคำว่าคุณธรรมมันคืออะไรพอเข้าใจแล้วลงสู่การกระทำอย่างที่ว่าเนี่ยหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องนะถ้ามีมนุษย์พันนี้นั่งอยู่หัวโต๊ะถ้าเป็นครอบครัวก็คือหัวหน้าครอบครัวอย่างเงี้ยแบ่งมรดกไงแบ่งสมบัติไงนะนั่นแหละครับคือสิ่งที่ดีงามสำหรับบรรพบุรุษที่ท่านมีนะครับไม่ใช่รักพี่เสียดายน้องเนี่ยใช่ไหมครับแต่ละคนนั้นก็ให้เข้าครั้งนั้นคนนี้ไม่ถูกก็ตามนี้ก็แล้วกันเป็นคุณสมบัติของเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่มีความเจริญงอกงามนะทำอะไรก็ตามมนุษย์ที่มีคุณธรรมนะครับแน่นอนมนุษย์ที่มีคุณธรรมนั้นมนุษย์คนนั้นจะมีเมตตาธรรมเบื้องต้นจะมีความเมตตาเมตตาแปลว่าสงสารนะครับเห็นอะไรก็สงสารเขาเห็นสัตว์ไม่ค่อยจะมีอาหารการกินก็สงสารมันแม้ว่าจะไปช่วยด้วยตัวเองไม่ได้ครับเอาอาหารหวานข้าวไปให้กินก็ฝากปัจจัยฝากอาหารเอาไปให้มันกินหน้าอย่างเงี้ยมนุษย์พันนี้มีใจเมตตาถ้ากรุณาเนี่ยครับก็ลงมือทำเลยครับกรุณานี่คือช่วยเหลือเมตตาในสงสารยกตัวอย่างเช่นเรายืนอยู่คนละฝั่งคลองเนาะคลองนั้นกว้างมาสัก5เมตร10เมตรเนี่ย15 20เมตรธรรมดาเนี่ยคลองก็น้ำลึกเหมือนกันที่ว่าฝั่งคลองก็แล้วง่ายที่สุดสัตว์โลกอยู่ฝั่งคลองนู้นสัตว์โลกอยู่ฝั่งคลองนู้นกับเราอยู่ฝั่งคลองนี้ฝั่งนู้นโอ้โหแห้งแล้งไม่มีอะไรจะกินเลยเป็นต้นฝั่งเราเนี่ยโอ้โหอุดมสมบูรณ์เยอะเลยนะครับพอเห็นฝั่งนู้นไม่มีอยู่มีกินก็สงสารเนี่ยคำว่าสงสารนี่คือเมตตามันไปแล้วความสงสารความเมตตานะอันความกรุณาปราณีหรืออะไรจะมีใครเสมอเหมือนก็หาไม่อะไรบทอาขยานก็นั่นอันความเมตตาเนี่ยคือคนที่มีใจเมตตาเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติทางลึกตรงนี้ครับผมว่านะเป็นทางลึกแล้วมนุษย์ทุกคนก็มีเหมือนกันมหาโจรก็มีเมตตาครับมันเป็นคุณสมบัติของสัตว์โลกมันมีอยู่นะครับเสือสิงกระทิงแรดมันก็มีความเมตตาและสงสารเหมือนกันแต่มันจะไม่มีตรงที่มันหิวนั่นนะครับไม่มีอะไรนะไม่มีปัญญาพอที่จะยับยั้งชั่งใจได้เพราะว่ามันดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณความหิวโหยของมันมนุษย์มันดีตรงนี้มนุษย์สัตว์มันจะมีสารอะไรเรียกว่าทีเซลล์ได้ไหมครับอยู่ในเซลล์ในร่างกายแล้วเนี่ยครับทีเซลล์ก็ได้อะเออมันอยู่ตัวที่เบรกเอ้ยอย่างนี้ทำไม่ได้วะเนี่ยมันมีมนุษย์พันธุ์นี้
เยอะเลยนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ 90% ได้ครับจริงๆนะที่พูดเนี่ยเมตตาเนี่ยมีกันทุกคน 90-95% มีทุกคนใช่นะฮะเมตตาสงสารเราสงสารสัตว์ที่อยู่ฝั่งนู้นไม่มีจะกินรวมทั้งมนุษย์ด้วยเห็นไหมครับทำไงอ่ะจะว่ายน้ำข้ามไปช่วยเขาเอาอาหารให้เขาเข้าไปเราก็ไม่มีแรงวะเนี่ยหรือว่าว่ายน้ำก็ไม่เป็นพายเรือก็ไม่เป็นแต่มีนะวัตถุอาหารหวานข้าวก็ได้หรือสตังก็ได้อย่างเงี้ยก็ให้อาหารหวานข้าวหรือสตังเนี่ยว่ายวานเขาสักคนหนึ่งอ้าวฝากทำหน่อยไปทำให้หน่อยอย่างเงี้ยกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่ามีความกรุณาก็คือช่วยเหลือนั่นเองมนุษย์พันธุ์นี้จะมีทั้งเมตตากรุณาเป็นที่เดียวกันบางคนมีแต่เมตตาเฉยเช่นลุงนี่เป็นต้นลุงไม่เคยช่วยเหลือใครประมาณนั้นมีแต่เมตตาสงสารเฉยก็วางเฉยไม่รู้ไม่ชี้ไปถามคนเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับไม่ยอมช่วยเหลือใครเลยอย่างลุงนี่ไม่เคยช่วยเหลือใครอย่างเงี้ยมีแต่สงสารใครเท่านั้นเองสงสารเยอะหมดอ่ะแต่คำว่ากรุณาไม่เคยช่วยเหลือใครเลยนี่ไม่ต้องยกอย่างใกล้ยกตัวอย่างลุงนี่นะไม่เคยช่วยเหลือใครอย่างเงี้ยย้ำด้วยคำนี้ย้ำบ่อยๆนะคำนี้เห็นไหมครับเอาล่ะใครก็ตามที่มีทั้งเมตตามีทั้งกรุณากรุณานี่มันลงแรงนะครับเราไม่มีแรงแต่เรามีปัจจัยเห็นไหมมันก็ช่วยได้ถ้ามีแรงก็แรงไปช่วยเนี่ยงงไหมครับไม่งงนะยกข่าวขอเงินทองได้แค่นั้นนะครับไปขุดดินฝันหญ้าอะไรก็ว่ากันไปช่วยฝั่งโน้นครับเนี่ยเมตตากรุณาแล้วก็มุทิตาแสดงมุทิตาใจใครก็ตามที่มีทั้งเมตตาแต่คำว่ากรุณาเนี่ยมันไม่มีปัจจัยเรี่ยวแรงก็ไม่มีแต่ยืนดูห่างเมตตาน่ะมีกรุณาคือช่วยเหลือเขาไม่ได้ทั้งปัจจัยทั้งร่างกายช่วยไม่ได้แต่มีอีกมิติหนึ่งว่าแสดงความยินดีก็แล้วกันกับผู้ที่ช่วยแล้วก็ผู้ที่รับก็เหมือนกันแสดงความยินดีกับมนุษย์ฝั่งนู้นกำลังอดโซอยู่ได้อยู่กินหลับนอนดีเออแสดงความยินดีด้วยนะก็เรียกว่าแสดงมุทิตาใจนะครับไม่ใช่แสดงมุทิตาจิตนะคำพวกนี้นะครับพูดผิดกันมาเยอะมากนะแสดงมุทิตาใจชัดเจนไหมครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคำว่าอุเบกขาเนี่ยมันถ้าลักษณะอย่างนี้คำว่าอุเบกขามันมีความเข้าใจทั้งผู้ที่โอ้ยคนที่มีภาวะอุเบกขาที่ถูกต้องตรงจริงนะไอ้ที่ไม่ถูกต้องใช้ไม่ได้เลยอุเบกขาวางเฉยทั้งที่มีเรี่ยวแรงก็ไม่ได้ช่วยใครเนี่ยอย่างนี้อุเบกขาแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะพี่เอ๋ยอุเบกขาเห็นไหมครับเห็นคนตกน้ำเห็นคนบาดเจ็บสาหัสบางคนปวดหัวตัวร้อนรู้อยู่แล้วว่ามีความสามารถช่วยก็ไม่ยอมช่วยอุเบกขาบางทีมันใช้ไม่ได้นะเห็นไหมถ้าอุเบกขามันใช้ได้มันคืออะไรทีนี้ครับคนที่มีภาวะทางใจเป็นอุเบกขาเข้าใจกับบุคคลที่เขามีเมตตาเข้าใจอ๋อความสงสารของคนไปชนิดหรือแค่เห็นก็อยากจะให้เขาได้อยู่ได้กินได้ก็หวานไปยืนดูห่างเหมือนกันกับคนอุเบกขาเนี่ยยืนดูคนฝั่งนู้นตกระกำลำบากทั้งสัตว์และมนุษย์กันและกันโอเคไหมใช้คำนี้ก็น่าจะพอ
ฝั่งเรานี้มีอยู่มีกินมีใช้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้เห็นไหมครับคนที่มีใจเป็นเบิกขาก็ยืนดูว่าเออดีเว้ยยังมีเมตตาต่อกันเว้ยมนุษย์เดี๋ยวนี้พร้อมๆกันเอ้ยแสดงความยินดีด้วยฝั่งนู้นที่ได้รับบริจาคหรือว่าได้รับอะไรก็ว่าได้รับความช่วยเหลือว่าไปแปลว่าคนที่มีอุเบกขาเนี่ยเขาจะเข้าใจทั้งเมตตากรุณาและก็มุทิตาโดยสมบูรณ์บริบูรณ์จึงจะเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีใจเป็นอุเบกขาสมบูรณ์นะครับถ้ายังมีข้อตำหนิทั้งฝั่งผู้ช่วยได้รับการช่วยยังมีอคติอยู่แปลว่าไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีใจเป็นเมตตาโดยสมบูรณ์จำนะครับตรงนี้ทีนี้กลับมาถามตัวเองดีนะครับเคยมีไหมครับขับรถเหมือนกันกูไปก่อนไฟเขียวแล้วกูไปก่อนไม่สนอย่างนี้มีเมตตาไหมครับแบบนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้กลับมาถึงตัวเราเวลาลุงเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วทางตัวท่านรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าที่ลุงพูดเนี่ยโอเคถ้ารู้สึกอย่างที่ว่านี้ก็แปลว่ามีบุญจึงเข้าใจภาษาลุงที่สื่อสารให้กรุณาพิจารณาบุญคือความเข้าใจนั่นเองนะต่อไปก็ไปใช้สิครับท่านส่วนลุงก็ใช้อยู่แล้วทุกวันนี้ประมาณนั้นนะๆๆๆใช้มากใช้น้อยลุงก็ใช้ของลุงกันแล้วกันอะไรทำนองนั้นไอ้นายลุงว่าคุณใหม่แล้วไอ้นายนะต้องคิดสตังค์แล้วหน้าจอเนี่ยจ่ายตังค์นะหน้าจอเนี่ยคุณซาลาเปาหน้าจอเป็นของคุณซาลาเปาหมดเลยจ่ายตังค์ได้แล้วนะจ่ายตังค์ได้แล้วนะโอเคนะลุงตอบเรียบร้อยนะฮะคำว่าคุณธรรมมันคืออะไรยาวเหยียดเลยเนาะก็ขอให้นำมาพิจารณาเพิ่มเติมคนไหนที่มีอยู่แล้วก็มีน้ำหนักบ้ายิ่งขึ้นนั่นเองครับคนที่ไม่มีก็ลองปรับใส่กับชีวิตจริงตัวเองดูซิมันเข้าร่องไหนมันเข้าร่องเป็นคนที่มีเมตตาหรือว่าเป็นคนที่มีความกรุณาหรือเข้าร่องอยู่ในเป็นคนที่อุเบกขาหรือเข้าร่องอยู่ในบุคคลที่มีอะไรแสดงความเป็นมุทิตาเห็นไหมครับโอเคนะก็จัดสรรเอาตามเหมาะตามเหตุปัจจัยแต่เมตตามันมีอยู่แล้วนะ 90% มนุษย์อยู่แล้วมันมีแน่ๆแบบเมตตามหาโจรก็มีเมตตานะแต่คำว่ากรุณาเนี่ยครับมันก็ยังวันนี้เขื่อนพังแล้วโยมกล้าเขียนเขื่อนพังที่นี่ก็ถือว่าใช้ได้เป็นคนเปิดเผยดีนะครับเป็นคนเปิดเผยใครรู้จักลุงงอกเวลาเขื่อนพังจะสบายนะให้รู้ไว้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวดไม่ร้าวครับขอให้เข้าใจภาษาลุงนะครับมันจะปรับร่างกายให้ประหลาดมากนะครับประหลาดมากเรื่องนี้คุณธรรมคุณนั่นแหละที่ต้องทำภาษาทั่วๆไปเนี่ยลุงก็ยกตัวอย่างเรียบร้อยแล้วถ้ากรณีนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้มันจึงได้อธิบายยาวเหยียดให้ฟังนั่นนะครับก็แล้วก็ตั้งเกณฑ์ตัวเองว่าตัวเองอยู่จุดไหนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่ไหมนั่นแหละคือความคนที่มีคุณธรรมก็จะสามารถจำแนกแจกแจงได้ทั้งหมดนะครับในพรหมวิหาร4พรหมวิหารธรรมนะครับโอเคนะใช้ได้เนาะฟังในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดให้มันดิ้นได้ค่ะแม้จะเจ็บปวดแฝงในภาษา8มิติครับเอาเข้าไป
หนูนามัวแต่หายตัวติดว่าอยู่ในสวรรค์วิมานเมฆนี้วิมานเมฆนิพพานอะไรนั้นที่เขาว่าในตลาดสดตลาดแห้งที่ไหนได้เป็นเงินไปหนูนามัวแต่หายตัวติดว่าอยู่ในสวรรค์วิมานเมฆนิพพานอะไรนั้นที่เขาว่าโอเคเขาว่าไปส่วนเราว่าเราก็ว่าตามที่ได้ยินนี่แหละครับนี่เราว่ามาเที่ยวตลาดสอกกราบุรีรัมย์ไหมคะสอกกราภาษาเขมรแปลว่าบ้านนอกคอกนานะคุณลุงดีไปไหนก็ไปบุรีรัมย์เคยไปก็เรียกเขาอะไรพนมรุ้งเหรอเขาพนมรุ้งเหรอนะบุรีรัมย์ก็น่าจะมีเขาพนมรุ้งเนาะเขาไปดูลุงไปล่าสุดเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยครั้งไหนจำไม่ได้แล้วรู้สึกจะห้ามถ่ายทำยังไงเนี่ยกลัวรู้สึกหรอกโง่ผมว่าโง่นะคนที่ดูคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็มาถ่ายนั่นถ่ายนี่ถ่ายทำห้ามถ่ายรูปผมว่าเป็นความคิดที่ฉลาดน้อยครับจริงๆก็ถ่ายรูปทำไลฟ์สดอะไรต่างๆนะเพราะเนี่ยมันเป็น ประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีไม่ต้องไปจ้างใครด้วยผมว่านั่นก็คือสิ่งที่ตีไม่แตกพวกเรียนโฆษณาประชาสัมพันธ์มาเนี่ยให้ลุงออกสอนให้ดีกว่านะหน่วยงานต่างๆง่ายจะตายไปพวกแค่3คำก็รู้แล้วโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้พูดมากเลยจริงใช่งานโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่มีศิลปะนิดเดียวเองนะไม่ต้องอะไรมากนะครับลุงสอนนะให้รู้ตอนที่ลุงทำงานอยู่ในนิตยสารกลางปรีนี่ครับสอนพวกโฆษณาเขานั่นนะครับหาโฆษณากันสอนให้จะไปยากอะไรจับประเด็นนี้สิปะโถเอาคำนี้เป็นคำหลักไปคุยอย่างเงี้ยคุยกับลูกค้าลูกค้าเดี๋ยวก็สายแล้วออเดอร์แป๊บจบว่าแล้วตกตอนเย็นก็มาเฮโลสารพากันได้รับออเดอร์มาไง เข้าเป้าว่างี้สวยมากโอเคแล้วไงต่อโอ้ยลุงก็อ่านของคุณซาลาเปาอย่างเดียวนะใช้หน้าเยอะเนาะ นั่นอย่าเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองเออใช่ต้องลองก่อนทุกอย่างต้องลองก่อนนะเราลองทำสิ่งนั้นคำว่าเราลองนะเราลองทำลองทำดูเนี่ยนะใช่มันต้องลองทำทดลองทำนะครับ มันจะเกิดผลนะฮะอะไรก็ได้ไม่ถึงกับบาดเจ็บเลือดตกยางออกนะผมว่านะมันก็สมควรที่จะระวังทางด้านอันตรายจะเกิดขึ้นแก่กายแก่ใจเราถ้าผมสรุปนะมันก็ลองได้หมดแหละนะครับเราพิจารณาแล้วว่าไม่อันตรายแล้วก็ลองได้หมดทุกเรื่องแหละพี่เอ้ยนะครับผมว่านะอืม
สระเปาก็ได้อย่ายึดติดชื่อสระเปาก็ได้ลุงถนัดแต่สระเปาแล้ววันนี้มีคนเอาสระเปามาให้จริงๆวันนี้น่าจะเป็น3ลูกหรือไงเนี่ยใส่กับเซตเล่นกับกาแฟเมื่อเช้าแล้ว1ลูกเลยสักกาแฟผมมีเสียงในหูมา2ปีแล้วเป็นทุกข์มากครับการได้ยินปกติอยู่ๆก็มีเสียงผมจะต้องทำยังไงได้บ้างครับคุณมานะชัยนะครับเวลาฟังลุงนะฮะขอใช้สมอลทอล์กฟังครับนะใส่2ต้องการให้เสียง2ข้างเข้าไปที่สมองมันจะไปปรับให้เองฮะอย่างน้อยก็เชื่อเหลือเกินว่ามันจะมีผลที่จะลดลงมันเองเพราะเสียงลุงมันเสียงลุงมันจะมีความมหัศจรรย์เป็นตัวมันเองนะครับนะนั่นง่ายที่สุดขณะที่อยู่ไกลกันทำได้แค่นี้นะถ้าจะให้ดีเอาตัวมาเห็นไหมครับทำไงต้องเอาตัวมาเจอกันนะครับจะได้ช่วยหนักเป็นเบาเบาก็จะหายไปโอ้โหพวกนี้นะครับนะมีแค่นี้ในการช่วยเหลือนะครับเอาตัวมาเจอสองมือเปล่าอืมนั่นโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีคำถามที่พอที่จะเป็นอะไรนะเป็นเครือข่ายที่เป็นองค์ความรู้ให้มาอยู่กับตัวเราเองบ้างไหมครับอย่างเมื่อกี้นี่แค่คุณธรรมคืออะไรกันเองมาเวลาลุงตอบแล้วยาวเหยียดเลยไหมครับนั่นก็คือเรียกว่าฟังแล้วมันมีเนื้อหามันมีสาระมันมีการเข้าใจลองพิจารณาดูว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับค่อยๆฟังกับสิ่งเหล่านี้มีอีกไหมถามมาอีกเอาอีกไปนะโอเคอ้าวแล้วถามลุงครับคารวาสสามารถไปหลุดเลยตกขอบเลยลุงครับคารวาสสามารถไปเลยหายไปมันหายไปได้ยังไง